บรรยากาศที่จังหวัดเชียงใหม่พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรตาลขันข้าวตามประเพณีชาวล้านนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาที่วัดใกล้บ้านลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดพระธาตุดอยสะเก็ดวัดพระสิงห์วรมหาวิหารวัดศรีโสดาพระอารามหลวงวัดเจดีย์หลวงและวัดสำคัญอื่นๆมีประชาชนไปใส่บาตรจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะเป็นวันหยุดติดต่อกันสมาชิกในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าการร่วมทำบุญมีกิจกรรมทางศาสนาร่วมกันนับเป็นสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตค่ะขณะที่วัดท่าเดือชุมชนท่าเดือตำบลสันผีเสื้ออำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านต่างก็พาครอบครัวเข้าวัดทำบุญตาลขันข้าวตามประเพณีชาวล้านนากันอย่างคึกคักพร้อมกันนี้นะคะก็ได้ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษานอกจากนี้คนในชุมชนถือโอกาสเริ่มงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นเวลา3เดือนด้วยค่ะด้านนายนาวินสินทุสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้นำท้องถิ่นคณะครูอาจารย์นักเรียนและประชาชนชาวตำบลทุ่งยั้งอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์จัดพิธีแห่และถวายเทียนพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโดยตั้งริ้วขบวนหน้าวัดพระแท่นศิลาอาร์ตพระอารามหลวงเพื่ออัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและเวียนเทียนรอบพระวิหารจำนวน3รอบก่อนจะนำเทียนพรรษาพระราชทานเข้าสู่วิหารวัดพระแท่นศิลาอาร์ตเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาค่ะการทำพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาสืบเนื่องมาจากช่วงฤดูฝนหรือที่เรียกกันว่าฤดูการเข้าพรรษาคือแรม1ค่ำเดือน8ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11กำหนดให้พระภิกษุนะคะต้องเข้าอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา3เดือนพระภิกษุสงฆ์ที่ต้องอยู่จำพรรษาในพระอารามระหว่างนั้นมีการสวดมนต์ทำวัดทุกเช้าค่ำมีความจำเป็นต้องใช้เทียนไว้สำหรับจุดบูชาให้ตลอดพรรษาพุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันถวายเทียนสำหรับให้พระภิกษุสงฆ์ได้จุดบูชาตลอด3เดือนของกำหนดเวลาเข้าพรรษาจึงเรียกเทียนที่หล่อหรือนำถวายว่าเทียนพรรษาหรือเทียนจำนำพรรษาค่ะส่วนความเชื่อของการถวายเทียนพรรษาชาวพุทธก็เชื่อว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้ทานด้วยแสงสว่างซึ่งจะเป็นปัจจัยให้เกิดปัญญาค่ะที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะพุทธศาสนิกชน36ชุมชนจาก9คุ้มวัดได้ร่วมกันจัดพิธีแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่รับประเพณีเข้าพรรษาประจำปี2555เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทยโดยมีนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนำประชาชนร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานกระทำความดีด้วยการลดละเลิกอบายมุขทั้งปวงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสืบไปวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันใกล้เมืองพาราณสีโกณฑัญญะได้บรรลุโสดาบันองค์แรกพระสงฆ์เกิดขึ้นครั้งแรกเป็นวันที่ครบองค์รัตนไตยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะคะวันอาสาฬหบูชาพุทธศาสนิกชนจะนิยมเข้าวัดทำบุญเพื่อที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมเรื่องธรรมจักกัปปวัตนสูตรให้ลึกซึ้งนะคะส่วนช่วงเย็นค่ะแล้วก็จะมีพิธีเวียนเทียนนะคะที่วัดใกล้บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะ